ในวันที่28พฤษภาคม2555โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียนคือนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนคือนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในครั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งก่อนที่จะเข้าหน่วยเลือกตั้งหลังจากนั้นต้องทำการลงชื่อเพื่อรับบัตรเลือกตั้งโดยที่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบ1ใบคือเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและอีก1ใบคือเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งครบทั้ง2ใบแล้วจึงสามารถเข้าคูหาเพื่อเลือกหมายเลขของผู้สมัครที่ต้องการส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จะได้รับบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเพียงใบเดียวเท่านั้นในการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นการนำรูปแบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปรับใช้ตามสภาพจริงของนักเรียนโดยในกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย